ียเวลาหนูก็ไม่ขอปฏิเสธหรอกค่ะว่าไม่เคยคิดเช่นนั้นแต่เมื่อได้เข้ามาที่วัดแล้วก็ได้รู้ว่าวัดไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดเพราะวัดทำให้ได้เรียนรู้ได้ฝึกสมาธิฝึกระเบียบวินัยแล้วก็ได้เรียนธรรมศึกษาและเมื่อเรียนจบแล้วหนูและเพื่อนๆก็ไม่อยากให้ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้รับนั้นมีค่าแค่เพียงกิจบัตรที่รับจากการเรียนธรรมศึกษาพวกเราค่ะจึงได้อาสารวมกลุ่มกันมาช่วยงานพระอาจารย์ก็มาจากกิจกรรมต่างๆที่กับน้องๆในชุมชนตามศักยภาพที่เรามีพระอาจารย์สอนพวกเราเสมอว่าชีวิตเป็นของเราไม่ใช่ของเพื่อนหรือของใครที่สมาเสี่ยงสอนให้เราหลงไปในทางอบายมุขดังนั้นเราเกิดมาเป็นคนก็ควรทำตนให้มีคุณค่าเราทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนหรือทำในสิ่งที่ต้องการได้หากเรานั้นเป็นกล้าที่จะคิดและพร้อมที่จะลงมือทำอย่างสม่ำเสมอดังที่เผื่อตัวสู้ได้กล่าวไว้ก่อนหนึ่งว่าผู้ที่ลงมือทำเรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายผู้ที่ไม่ลงมือทำเรื่องง่ายก็จะเป็นเรื่องยากหนูวันจะค่ำฉะนั้นถึงเวลาแล้วค่ะที่เราอย่าหัวนอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาอย่ารอเวลาที่จะทำความดีมาเถอะค่ะในปีนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีค่ะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะที่เราเป็นเยาวชนคนหนึ่งเรามาร่วมกันฟื้นฟูวิถีชาวพุทธอย่างน้อยๆลองชวนน้องๆในชุมชนหรือพาครอบครัวเข้าวัดอาจจะทำทุกวันบางวันทุกๆวันพระหรือเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้และประการสำคัญเรามาร่วมกันทำความดีอย่างมีปัญญาถึงแม้ว่าการทำความดีนั้นจะยากหรือลำบากสักเพียงไหนก็อย่าเพิ่งยอมแพ้ท้อได้แต่ต้องไม่ถอยดังคำพูดของเด็กชาวเขาคนหนึ่งที่ว่าแบลี่หนอลี่คงโทงสาช้องมองฝาสาแลแบลี่แบลี่ไวไวทำเด็กไข่นอลี่ทงทงแปลความว่าเมื่อจะไปต้องไปให้ถึงอย่ากังวลกับอุปสรรคขวางน้ำอย่างใดใดถ้าอย่างนั้นแล้วซ้ายส่งรีบไปและไปให้ถึงขอบคุณค่ะต่อไปนะคะเราก็อยากให้ชมตัวอย่างอินไนท์กันอีกสักโรงเรียนนึงนะคะเป็นโรงเรียนสมปักพิทยาคมจังหวัดลำปางค่ะด้วยโครงงานจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นพุทธบูชาพระพุทธศาสนา 2,600 ปีค่ะขอเชิญชมได้เลยค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าและสวัสดีแขกผู้เกียรติท่านค่ะหากพรุ่งนี้เป็นวันพระคุณจะทำอะไรคะหลายคนอาจจะลืมและไม่สนใจจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในปัจจุบันนี้ที่ไม่เคยไปวัดในวันพระเลยเพราะคนไทยเริ่มห่างไกลจากพระพุทธศาสนาและจะสลายหายไปจากสังคมไทยในที่สุดเพราะเอาเวลาว่างไปใช้ในสิ่งที่ไร้ประโยชน์มากกว่าในสิ่งที่มีประโยชน์ค่ะชาวคริสต์ยังไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ชาวมุสลิมยังไปมัสยิดทุกวันศุกร์ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดและพร้อมเพรียงกันช่างเป็นภาพที่สวยงามและน่าประทับใจมากเลยค่ะแล้วชาวพุทธล่ะคะวันพระท่านเคยไปวัดกันบ้างหรือเปล่าเรากำลังหลงลืมวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เคยทำให้เกิดความสุขความผูกพันเกิดขึ้นในครอบครัวของเราให้วันพระได้เป็นวันที่ปลูกฝังศีลธรรมขึ้นในใจเราให้เป็นวันแห่งครอบครัวให้วันพระได้เป็นวันที่ทำให้เกิดความรักความอบอุ่นและความผูกพันเกิดขึ้นในครอบครัวของเราอีกครั้งนะคะอุปมาเป็นเสมือนเขื่อนที่คอยดักปราบอกุศลไม่ให้แพร่ระบาดออกไปซึ่งจะทำให้สังคมไทยเสื่อมและมีแต่ความวุ่นวายมีปัญหามากมายหลายอย่างดังเช่นปัจจุบันนี้แหละค่ะแต่ถ้าหากเราไม่รีบแก้ไขก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปวิกฤตการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงที่ส่อแววนำพาประเทศชาติให้ไปสู่หายนะอันใกล้นี้ก็คงกำลังจะมาถึงแล้วแต่แท้จริงมันเป็นเพียงแค่เสี้ยวภูเขาน้ำแข็งที่โผล่ให้เราเห็นเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะมันก็เป็นแค่ฟางเส้นท้ายๆที่ถูกสะสมมานาน
จากสาเหตุหลักที่คนไทยส่วนใหญ่ถูกวางยาทำลายวิถีความสามัคคีไม่ได้ทำบุญใหญ่ร่วมกันไปถึง50ปีปีละ50ครั้งรวมเป็น 2,500 ครั้งแล้วที่ครอบครัวและชุมชนไทยไม่ได้ทำบุญใหญ่ร่วมกันค่ะจึงเชิญชวนชาวพุทธทุกคนร่วมกันเฉลิมฉลองแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสตรัสรู้ครบ 2,600 ปีเพื่อสืบสานวันพระให้เป็นวันแห่งสติให้เป็นวันที่ดีงามอีกหนึ่งวันให้เป็นวันที่เราจะได้เป็นวันที่ขัดเกลาจิตใจของเรานะคะเราจะได้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเกิดขึ้นในใจเราจะได้ละอายชั่วกลัวบาปใฝ่บุญใฝ่กุศลทำแต่ความดีเป็นผู้มีจิตใจที่ดีงามและที่สำคัญก็ยังเป็นการพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมและประเทศชาติด้วยค่ะและณที่แห่งนี้ได้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันทำให้เกิดแสงสว่างแห่งธรรมในวันพระขึ้นมาอีกครั้งค่ะโดยกลุ่มคณะ46หมู่บ้าน26ศรัทธาเกิดกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของวันพระขึ้นโดยเราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกวันพระ15ค่ำค่ะโดยกิจกรรมนี้จะแบ่งเป็น3ช่วงโดยช่วงเช้าจะเป็นการทำบุญตักบาตรฟังธรรมนั่งสมาธิและประกอบศาสนาพิธีตามโอกาสค่ะส่วนช่วงสายจะเป็นกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านของตนเองคือแต่ละหมู่บ้านก็จะมีภูมิปัญญาที่แตกต่างกันไปโดยมีวิทยากรในท้องถิ่นเป็นผู้ฝึกสอนค่ะช่วงบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมจิตอาสาเป็นการทำความสะอาดพัฒนาวัดพัฒนาสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านของเราโดยจะเป็นการร่วมมือการเป็นการทำงานระหว่างเยาวชนและก็คนในชุมชนค่ะจากการทำกิจกรรมนี้ทำให้ทุกคนได้เกิดความรักความผูกพันได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองมีความสุขที่ได้ทำบุญมีความสุขที่ได้ทำความดีสังคมก็จะเกิดแต่ภาพแห่งรอยยิ้มค่ะและต่อไปนี้หากทุกคนไม่ลืมปฏิบัติกิจกรรมในวันพระแสงสว่างแห่งธรรมก็จะไม่ริบหรี่ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ